ค่ำนี้ก็เจอเราอีกรอบนึงแต่เราเปลี่ยนเสื้อใช่ค่ะเปลี่ยนสีสันเปลี่ยนเสื้อแล้วเราก็มีแอลกอฮอล์เยอะมากตอนนี้ก็ท่านผู้ชมสามารถดูเราได้ผ่านทางหน้าจอนะคะแล้วก็ผ่านทาง Facebook Top News Online แล้วก็ YouTube ของเราด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาแล้วท่านผู้ชมก็มาแล้วยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเอาละค่ะมาดูเริ่มต้นข่าวการบ้านการเมืองกันก่อนนะคะหลังจากเมื่อวานวันนี้เมื่อวานที่อ่านข่าวยังบอกกับคุณอุดรก่อนที่คุณอุดรจะต้องพักก่อนเนี่ยนะคะบอกคุณอุดรว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวใหญ่มากเลยก็คือข่าวลุงป้อมมีการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจและขอบเขตความรับผิดชอบก็บอกว่านี่จะต้องเป็นข่าวใหญ่มากของวันนี้แล้วก็จริงเป็นข่าวใหญ่มากแล้วทุกคนก็พูดถึงเยอะมากรวมทั้งคุณทักษิณก็ต้องพูดถึงเลยแล้ววันนี้ต้องพูดถึงคุณทักษิณเลยคุณทักษิณนี่แบบคุณทักษิณนี่คือหมดทางแล้วค่ะพี่ม้วยคือแกลบกระทั่งแบบแลมโบ้ด้วยทิพย์นันท์ก็ด้วยคุณประยุทธ์ก็ด้วยคือแกเล่นหมดเลยอ่ะแล้วมีคนเขียนในออนไลน์ว่าสงสัยที่ดูใบไม่มีจิตแพทย์แกเลยใช้วิธีการแบบระบายความในใจระบายแล้วก็พ่นใส่คนอื่นระบายความก็คนอื่นไม่รู้เลยไม่รู้ว่านิ้วก้อยนิ้วโป้งลบหมดเลยนิ้วก้อยนิ้วโป้งฉันลบหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าวันนี้เรามีโฟนอินสองสายจากสองสาวสาวหนึ่งก็คือสสใหม่เอี่ยมถอดด้ามเลยคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะนะคะอีกสาวหนึ่งคือทิพย์นันท์นี่แหละที่ฟาดทักษิณวันนั้นทักษิณฟาดกลับชีวิตสู้กลับใช่สู้กันโต้กันโอ้โหดุเดือดมากใช่และอีกอย่างหนึ่งคุณทักษิณคงลืมไปเลยว่าบิดาของคุณทิพานันคือใครถ้าไปสู้ไปฟาดลูกสาวเขาหนักมากๆคนไหนได้บิดาเขาออกมาเนี่ยลูกสาวคุณจะเดือดร้อนคุณจะไม่อยากกลับเมืองไทยใช่ใช่บ้านที่มีเยอะอยู่ก็เอาไว้ให้ลูกมีหลายคนบอกบ้านที่มีเยอะอยู่เอาไว้ให้ลูกนะคะมาดูความเคลื่อนไหวของวันนี้เริ่มต้นที่ความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งตอนนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะสนุกกับการที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมวันนี้ก็เดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงกลาโหมตามปกติส่วนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตอนนี้ก็เป็นรองนายกด้วยแล้วก็รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเมื่อวานก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจของพลเอกประวิตรนะคะวันนี้มีภารกิจคือตั้งแต่เช้าเลย 9:30 นเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่8ผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ก็คือว่าอยู่ในมูลที่ป่าลอยต่อ นั่นแหละแต่จะไม่ให้ใครเข้ามาเยอะมากนะคือปักหลักอยู่มูลที่ป่าลอยต่อวันนี้มี2วงประชุมที่นั่นน่ะนะคะแล้วก็ยังมีการประชุมของมูลนิธิอนุรักษ์ป่าลอยต่อประชุมต่อเนื่อง2คณะคือแบบเดียวกับเมื่อวานที่ประชุมครม.เลยต่อเนื่องไม่มีเบรกเมื่อวานประชุมครม.ต่อเนื่องไม่มีเบรกนะคะวันนี้เนี่ย อยู่ที่แล้วทำไมมาที่ทำเนียบอ่ะอ๋อจะมีการประชุมที่ทำเนียบอีกหรอทำเนียบส่วนหนึ่งหรออันนี้ไม่ใช่มูลนิธิป่าลอยต่ออันนี้ภาพแฟ้มเมื่อวานนี้ใช่แต่มูลที่ป่าลอยต่อเนี่ยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้นักข่าวจะอยู่นู่นตรงประตูจากประตูถึงประตูทางเข้าถึงประตูหน้าบ้านหนุ่มป้อมเมื่อไกลผ่านยิมผ่านสนามเด็กเล่นผ่านแฟลตทหารกว่าจะไปถึงสุดซอยเลยมูลที่ป่าลอยต่อก็ไม่มีทางใครเข้าถึงนะคะนี่เป็นภาพแฟ้มเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ประชุมรวดเดียวจบเนอะเหมือนกันวันนี้ประชุมที่มูลนิธิป่าลอยต่อ2วงก็รวดเดียวจบเลยนะคะพลเอกประวิตรมีกำหนดจะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราในวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วจะไปตรวจการติดตามการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคและเป็นประธานการเปิดสัมมนาปาฐกถาหัวข้อเรื่องแนวทางการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสันเสร็จสับแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีคณะผู้ว่าฉะเชิงเทราไมตรีไตรติลานันต์ต้อนรับแล้วก็จะมีเลขาสธนช.เรื่องน้ำอะค่ะคุณสุรศรีกิติเมืองทนแล้วก็จะมีอธิบดีกรมชลคุณประพิษจันมาแล้วก็จะมีรองผู้ว่าปะปามีปะปาต่างๆนานาพรุ่งนี้ฉะเชิงเทราช้างเหยียบนาพญาเหยียบฉะเชิงเทรานะคะฉะเชิงเทราวันพรุ่งนี้แต่วันนี้อยู่ที่บ้านป่ารอยต่อ2คณะรวดจากนั้นพรุ่งนี้เนี่ยก็จะไปคลองท่าไข่จะเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายชมรมอสม.ประจำประเทศไทยที่ฉะเชิงเทรานะคะแล้วช่วงบ่ายคุณเสรีสุวรรณพานนท์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนของวุฒิสภาก็จะมีการสัมมนาพลเอกประวิตรก็จะไปเปิดการสัมมนาเรื่องแนวทางการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นแหละค่ะแล้วก็จะเดินทางเข้าสักการะพระพุทธโสธรถวายสังฆทานแด่เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารแล้วก็กลับมูลนิธิป่าลอยต่อ
อันนี้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ไปฉะเชิงเซาทั้งวันเลยชาวฉะเชิงเซาก็รอต้อนรับค่ะฉะเชิงเซาสู้ๆพรุ่งนี้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรทุ่งใหญ่มากตอนนี้เบิ้มหน่อยบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมนี่เป็นบิ๊กเบิ้มเลยนะคะเป็นบิ๊กเบิ้มเสร็จแล้ววันนี้มีการแต่งตั้งซึ่งแซ่บมากอันนี้เรียกว่าคณะ3แซ่บเพราะว่าความเคลื่อนไหวของพลังประชารัฐเมื่อวานนี้มีการประชุมที่พลังประชารัฐมีการประชุมที่ประชาธิปัตย์มีการประชุมที่ชาติไทยพัฒนานะคะก็ได้มีการลงนามในคำสั่งของทีมพลังประชารัฐเนี่ยเขาตั้งทีมโฆษกค่ะพี่ม้วยเขาตั้งทีมโฆษกเขาบอกว่าให้การทำงานเนี่ยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามอุดมการณ์วัตถุประสงค์นโยบายของพรรคก็เลยแก้ไขเพิ่มเติมตั้งทีมโฆษกจากเดิมเนี่ยมีพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์คนหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเพิ่มอรรถกรสิริรัตยากรบัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐอีกคนแล้วก็ไปเพิ่มทิพานันสิริชนะโอ้โหอีกคนค่ะทิพานันตอนนี้เนี่ยเป็นกระบอกเสียงทั้งพรรคพลังประชารัฐและกระบอกเสียงของรัฐบาลนี่ทิพานันซึ่งก็ควรแล้วที่จะได้รับการแต่งตั้งคือพุ่งสุดฟ้าตอนนี้ไปอยู่ในหัวข้อที่แคร์คิดเคลื่อนถึงทิพานันแล้วคือเป็นโฆษกที่พุ่งสุดฟ้ามากตอนนี้คือเปรี้ยงเปรี้ยงเสียงฟ้าฟาดมากที่พานันเพราะว่าเขามีพื้นฐานข้อกฎหมายเป็นสำคัญค่ะเวลาที่พานันพูดอะไรเนี่ยทุกคำเนี่ยผ่านการคำนวณมาแล้วผ่านการใคร่ควรคำนวณมาแล้วว่าผ่านข้อกฎหมายมาแล้วนะเราจะไม่ผิดนู่นนั่นนี่นู่นแล้วเขาก็มีวิธีคิดที่ไม่สลับซับซ้อนมากมายนักแต่ว่าคมกริบค่ะก็ได้เป็นสองตำแหน่งที่พานันแล้วก็คุณอนุทินวันนี้ออกโรงมาพูดเรื่องว่าเมื่อวานมีการพูดกันนะพี่ม้วยและท่านผู้ชมว่าเอ๊ะแล้วถ้าบิ๊กป้อมนี่แกยุบสภาได้ไหมหรือว่าเป็นเกมของ3ปอให้บิ๊กป้อมขึ้นมาแล้วเขาจะยุบสภากันไหมอะไรไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องยุบสภาเนี่ยพูดได้เลยว่าต้องเลิกพูดปรับครม.น่าจะพูดกันมากกว่าเพราะมันมี3เก้าอี้ช่วยเกษตรช่วยศึกษาแล้วก็ช่วยแรงงานว่าง3แต่เรื่องยุบสภาเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีทางเพราะว่าจะประชุมเอเปคอยู่แล้วเดือนพฤศจิกายนพี่ม้วยรัฐบาลที่ยุบสภากับรัฐบาลที่ไม่ยุบสภาเนี่ยรัฐบาลที่มีเสถียรภาพไม่ยุบสภาเนี่ยจะมีหน้ามีตาในการประชุมเอเปคมากกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนต้องเตะตัดขาเพื่อให้รัฐบาลชุดนี้ไปประชุมเอเปคได้วันนี้คุณอนุพงษ์คุณอนุทินออกมาพูดเรื่องนี้ค่ะได้ตอบข้อซักถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ตอนนี้อาจจะมีแนวความคิดว่าจะมีการยุบสภาไปฟังคุณอนุทินตอบค่ะระหว่างนี้ในส่วนของอาจจะมีการยุบสภาเกิดขึ้นได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงประเด็นเรื่องนี้ไหมเราดูวัดปฏิบัติสิพักการเมืองพักหัวหน้าพักผู้บริหารพักผู้สมัครพักคนนี้เขาก็ลงพื้นที่กันอย่างเต็มที่แล้วว่าแสดงว่าเขาเตรียมตัวในการเลือกตั้งนะมาถึงตรงนี้3ปีกว่าแล้วสำหรับผู้ที่จำชองในสนามการเมืองเนี่ยเขารู้แล้วว่าต้องมีความพร้อมแล้วถ้าใครไม่มีเสียงไม่ค่อยชัดเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคะเขาบอกว่าต้องดูการทำหน้าที่ของส.ส.และหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆด้วยซึ่งตอนนี้ก็ต่างทยอยลงพื้นที่กันแทบทุกพรรคแล้วก็แสดงว่าทุกคนนั้นเตรียมความพร้อมแล้วสำหรับการเลือกตั้งเพราะผ่านมา3ปีกว่าแล้วนะคะทุกคนก็พร้อมแล้วทีนี้มาถามว่าได้มีการเตรียมการหรือเปล่าหากจะมีการยุบสภานักข่าวถามเพื่อเปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีรักษาการยาวไปถึงการประชุมเอเปคคุณอนุทินบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยเวลายุบสภาสภาพของรัฐบาลมันจะเหมือนเป็ดง่อยเป็ดง่อยคือเวลายุบสภารัฐบาลที่ยุบสภาเนี่ยมันจะประชุมเอเปคเนี่ยมันจะไม่คือการเจรจาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักมันเหมือนเป็ดง่อยทั้งต้องมีการตรวจสอบการนู่นนั่นนี่โน่นคือยุบสภาเนี่ยรัฐธรรมนูญกำหนดว่าหลังยุบสภาต้องเลือกตั้งภายใน45วันหรือไม่เกิน60วันใช่ไหมดังนั้นทุกอย่างเนี่ยมันมีขั้นมีตอนเอาไว้เรียบร้อยแล้วอย่าไปคิดอะไรนอกเหนือกฎหมายกำหนดถ้าเลือกตั้งไม่ได้ภายใน60วันอันนี้เรื่องใหญ่มันต้องมีคนรับผิดชอบแต่คนนั้นเนี่ยนะคะคือนักการเมืองทั้งหมดมันต้องรับผิดชอบหมดอ่ะคือตอนนี้ไม่ต้องพูดเรื่องยุบสภาเลยแล้วการที่ยุบสภาเนี่ยจะไปรับแขกบ้านแขกเมืองหรือจะไปรับผู้นำอะไรอย่างไรเนี่ยเขาจะมองเรายังไงไปรักษาการอะไรยังไงคือยุบสภาเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยนะคะส่วนกรอบเวลาแนวโน้มจะไปยุบสภาเนี่ยน่าจะอยู่ในระหว่างเดือนไหนคุณอนุทินบอกว่าการตามตรงนะไม่เคยคิดเรื่องยุบสภาคนที่ยุบอ่ะก็มีเพียงคือตอนนี้ทุกคนลงพื้นที่ขยันลงพื้นที่ไว้ก่อนพ่อสอนไว้ขยันลงพื้นที่ไว้ก่อน
เรื่องยุบสภานั้นไม่ได้คิดเลยแล้วคือถ้ารัฐบาลที่ยุบสภาเนี่ยไปสู่การประชุมเอเปกเนี่ยมันก็มันดูขุกขักใช่ไหมมันดูขุกขักอ่ะแล้วไม่ต้องพูดถึงยุบสภาแล้วก็อันนี้ก็ผ่านไปแต่ประเด็นสำคัญที่วันนี้คนไปถามคุณอนุทินก็คือว่ากรณีคุณทักษิณนะพูดถึงคุณอนุทินในแขกคิดขึ้นไฮคลับเฮาส์ใช่นะคะคือคุณทักษิณเนี่ยเวลาใครอยู่กับคุณทักษิณมาเนี่ยแล้วออกไปอยู่คนอื่นแล้วไปได้ดิบได้ดีเนี่ยก็จะด่าไล่หลังทุกคนสาดทุกคนหมดมีทุกอย่างก็คือเฮโลไปหมดเลยอะใช่คุณอนุทินนี่โดนหนักสุดโดนหนักสุดโดนหนักสุดเลยคือคุณอนุทินก็บอกว่ามันก็เหมือนผู้ใหญ่เตือนเด็กอะนะก็รู้ว่าทักษิณเนี่ยเอ็นดูไม่มีเรื่องการเมืองอะไรหรอกก็เข้าสู่การเมืองเป็นรัฐมนตรีเพราะคุณทักษิณอะไรที่คุณทักษิณเตือนมาก็จะนำไปปรับปรุงการเมืองก็เหมือนละครบทหนึ่งอย่าไปจริงจังการเมืองก็เหมือนละครบทหนึ่งอย่าไปจริงจังอันนี้มาถึงเรื่องของชมรมแพทย์ชนบทที่ออกมาวายเมื่อวานนี้พี่ม้วยเรื่องที่ว่าเอ๊ะทำไมหมอยงยศไม่ได้ขึ้นตำแหน่งเพราะว่าพวกคุณเห็นว่าเขาอยู่ในทีมแพทย์ชนบทใช่ไหมแล้วแพทย์ชนบทเนี่ยก็ฟาดฟันกับคุณอนุทินมาโดยตลอดอยู่เนืองๆวันนี้สุประชัยใจสมุทรค่ะโอ้โหบอกออกโรงเลยค่ะบอกว่าสิ่งที่ทางด้านของชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยนะคะมีการกล่าวหาหรือว่าพูดถึงประเด็นเรื่องของการแต่งตั้งแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิด-19 เองก็ตามนะคะหรือแม้กระทั่งที่ผ่านมาเรื่องของการสอบสวนการรับผลประโยชน์บอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยไม่ใช่ในส่วนของแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองขณะเดียวกันที่ผ่านมาก็มีการกล่าวอ้างด้วยว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวแทนของแพทย์ส่วนใหญ่คำพูดต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าทางด้านของชมรมแพทย์ชนบทที่มีการกล่าวหาทางด้านของพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยตัวเองบอกแบบนี้นะคะว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็มีการหมิ่นประมาทหรือว่ามีการเอาข้อมูลเป็นเท็จเนี่ยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หลังจากนี้ไปพรรคภูมิใจไทยจะดำเนินคดีท่านทุกคดีแล้วก็นับจากนี้ไปพรรคภูมิใจไทยขอเปิดศึกกับชมรมแพทย์ชนบทเรามาสู้กันนี่ทางด้านของคุณสุประชัยใจสมุทรพูดมาแบบนี้เลยคุณสุประชัยใจสมุทรบอกว่าเปิดศึกกับชมรมแพทย์ชนบทถัดมาตัดภาพกลับมากับชุดไปที่คุณอนุทินคุณอนุทินนักข่าวไปถามคุณอนุทินคุณอนุทินบอกว่าคุณสุประชัยพูดอย่างนั้นจริงๆหรอเราต้องย้อนกลับไปอ่านข่าวเมื่อกี้การเมืองก็คือการละครเรื่องหนึ่งอย่าไปจริงจังอะไรกับมันขณะที่คุณสุประชัยใจสมุทรเนี่ยบอกว่าเราจะเปิดศึกกับชมรมแพทย์ชนบทตัดกลับมาที่คุณอนุทินบอกเชลพูดอย่างนั้นจริงๆหรอนักข่าวช่วยไปถามหน่อยจริงหรือเปล่าขอให้สื่อมวลชนเคลียร์ให้ด้วยแล้วก็ชี้ไปที่หน้าอกตัวเองว่าผมเนี่ยภูมิใจไทยอยู่ตรงนี้ตรงนี้ภูมิใจไทยอยู่ตรงนี้ผมไม่ทำอะไรอย่างนั้นหรอกผมไม่ไปเปิดศึกกับใครทั้งสิ้นไปพูดแบบนั้นได้ยังไงภูมิใจไทยจะไปรบกับใครภูมิใจไทยไม่ทำภูมิใจไทยจะทำแต่เรื่องดีๆให้กับบ้านเมืองถ้าคุณสุประชัยพูดจริงเดี๋ยวผมจะไปตักเตือนให้ถ้าพูดแบบนั้นจริงเนี่ยคุณสุประชัยพูดแต่ผมไม่ได้พูดหัวหน้าพรรคไม่ได้พูดเราไม่มีวันพูดแบบนั้นเด็ดขาดแล้วเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขด้วย เดี๋ยวจะไปว่าคุณสุภชัยให้ ฟังแค่หัวหน้าพรรคก็พอจ้าๆใช่ๆ เขาบอกแสดงว่าคุณสุภชัยพูดส่วนตัวใช่ไหมสงสัยจะเป็นอย่างนั้นสงสัยจะพูดส่วนตัวเพราะว่าภูมิใจไทยคนนี้เนี่ยไม่มีวันไปทำศึกสงครามกับใครและพรรคการเมืองก็ไม่มีสิทธิ์จะไปทำศึกสงครามกับใครหรือไปลบกับใครถ้าลูกพรรคเราไปพูดแบบนั้นถ้าพูดจริงเราก็ขออภัยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ยินขออภัยด้วยนะ ทีนี้ก็ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยแกบอกสื่อมวลชนว่ามันไม่มีอะไรหรอกนะขอให้สื่อไปเคลียร์ให้ด้วยแล้วชี้ที่หน้าอกบอกว่าภูมิใจไทยอยู่ตรงนี้การเมืองคือละครใช่เหมือนเป็นคนละฉากเลยฉากฉากแรกจะรุนแรงฉากต่อมาก็จะนุ่มนวลใช่ไหมคะทีนี้ปรากฏว่าเอาละวันนี้คุณมาริกาสายคุณมาริกาพร้อมไหมคะถ้าพร้อมบอกว่าพร้อมไม่พร้อมบอกไม่พร้อมเอาละค่ะคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้คุณมาริกาเนี่ยเลื่อนขึ้นมาเพราะหนึ่งคือใครหายไปทางด้านคุณณราพัฒน์ณราพัฒน์1ณราพัฒน์แก้วทองไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอีกหนึ่งคือคุณชัยยศจิระเมธากรมาจากเมธากุลอันนี้ไปเป็นรองหัวหน้าภาคอีสานไปดูพื้นที่อีสานคุณชัยยศเนี่ยที่ออกมาทวงเก้าอี้ผม.จากคุณจุติ คุณชัยยศ2คนเนี่ยก็ลาออกแล้วก็ไปรับตำแหน่งแห่งหนอะไรนี่แหละค่ะแล้วก็เลื่อนขึ้นบัญชีรายชื่อเลื่อนขึ้นคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขสสบัญชีรายชื่อวันนี้ก็ได้เป็นสสเข้าสภาวันแรกก็กล่าวขอบคุณทุกคนที่ต้อนรับหลังจากนี้เนี่ย
คุณมาริกาบอกว่าหากมีอะไรที่แนะนำได้แนะนำได้เลยพร้อมจะเปิดรับเสมอวันนี้มารายงานตัววันแรกค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าหลังจากปฏิญาณตนแล้วจะไปขอคำแนะนำจากคุณชวนหลีกภัยท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดตั้งใจว่าจะดูวาระการประชุมทุกวาระทุกปัญหาเลยนะคะคุณมาริกายังพูดถึงกรณีที่ส.ส.พลังประชารัฐเสนอให้พลเอกประวิตรดึงเอากระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรเข้ามาอยู่ในความดูแลของพลังประชารัฐโดยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยคือให้ดูผลงานของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรจะดีกว่าแล้วก็คิดว่าไม่ใช่แค่ประชาธิปัตย์จะยืนหยัดอยู่ตรงนี้หรอกเราทำมาตลอดหลายปีเพื่อพี่น้องประชาชนไปกันที่คุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขสวัสดีคุณมาริกาค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอแสดงความยินดีก่อนในลำดับแรกนะคะลำดับถัดมาค่ะลำดับถัดมาขออนุญาตเรียนถามเรื่องประเด็นนี้ประเด็นที่ทางสสนครศรีธรรมราชของพลังประชารัฐสรรพจน์ใช่ไหมคะก็แนะนำพลเอกประวิตรว่าให้ดึงเอากระทรวงพาณิชย์นะคะกระทรวงเกษตรเนี่ยเอาออกมาจากโควต้าประชาธิปัตย์น่ะทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยฮึ่มเลยว่าเอ้ยเราถอนยวงออกจากพรรคร่วมดีกว่าไหมเมื่อวานที่ประชาธิปัตย์มีการประชุมไหมคะพูดกันถึงเรื่องนี้ไหมคะขออนุญาตพี่ปองนี้นะคะพอดีเมื่อวานดิฉันยังไม่ได้เป็นสมาชิกสภาจริงๆยังไม่ได้เข้าร่วมประชุมเมื่อวานแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยท่านหัวหน้าพรรคโดยท่านจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยได้พูดมาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วรวมทั้งวันนี้ที่สื่อมวลชนถามอะค่ะดิฉันเองก็ได้ให้ข้อมูลกับท่านสื่อมวลชนไปด้วยเช่นกันก็คือว่าโดยหลักแล้วประชาธิปัตย์เนี่ยคือเราก็เข้าร่วมรัฐบาลโดย3ประเด็นหลักแล้วประกันรายได้เกษตรกรมันเป็นหนึ่งในจำนวน3เรื่องที่เราเนี่ยเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งเป็นพันธสัญญาที่เราให้ไว้กับประชาชนแล้วก็ถือว่าเป็นคำมั่นของท่านหัวหน้าพรรคด้วยนี่แหละค่ะและทีนี้กระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรเป็น2กระทรวงหลักที่ทำภารกิจประกันรายได้เกษตรกรดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็มั่นใจมากว่าประชาธิปัตย์เนี่ยน่าจะไม่สามารถหันไปทางอื่นได้นอกจากว่ายืนหยัดใน2กระทรวงนี้เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะเดินหน้าโครงการประกันรายได้ตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนดิฉันว่าอันนี้เป็นหลักการที่ชัดเจนอยู่แล้วค่ะค่ะคุณมาริกาลองวิถ้าเราวิเคราะห์ดูว่าอยู่ดีๆเกิดอะไรขึ้นหนึ่งใน4สสพลังประชารัฐของนครศรีธรรมราชถึงได้ลุกขึ้นมาเสนอพลเอกประวิตรว่าเราไปเอากระทรวงหลักของเขา2กระทรวงจากประชาธิปัตย์คืนมาเถอะถ้าวิเคราะห์ทางการเมืองแล้วเนี่ยคือสมาชิกสภาหรือว่าสสทั้งหลายเนี่ยอย่างคุณคนนี้เขาก็เสนอหลายเรื่องนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะไปรับทุกเรื่องเขาก็ถูกปฏิเสธมาตั้งหลายเรื่องแล้วเหมือนกันเวลาเขาเสนอคือคนแสดงความคิดเห็นเนี่ยสามารถแสดงได้คนแสดงออกหรือสะท้อนปัญหาสะท้อนประเด็นเขาสามารถทำได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็มาตกผลึกถึงเรื่องของการหารือระหว่างกันพรรคร่วมรัฐบาลของเราเนี่ยอยู่ร่วมกันมา3ปีผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคที่เป็นผู้นำพรรคแต่ละพรรคเนี่ยก็ทำงานในรัฐบาลด้วยกันมาเนี่ยเป็นอย่างดีนะคะจริงๆแล้วแต่สมาชิกจะมีความคิดเห็นเป็นไปในทางใดอย่างไรก็อาจจะเป็นเพียงความคิดเห็นแต่ขณะเดียวกันเมื่อเข้ามาดูการหารือมันก็จะตกผลึกตรงเรื่องของข้อคำมั่นสัญญาที่มีการหารือกันไว้และพูดคุยกันไว้ค่ะก็คือเหมือนว่าสันพจน์จะเป็นเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงนกเสียงกาแกนึกจะพูดอะไรแกก็พูดอย่างนี้นะคะคือแกก็พูดมาหลายเรื่องแล้วอะค่ะแกก็พูดมาหลายเรื่องเห็นเมื่อวานที่คุณชัยชนะเดชเดโชบอกว่า4คนที่ได้มาของนครศรีธรรมราชของพลังประชารัฐเนี่ยได้มาโดยพลังพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยในการเลือกตั้งอนาคตข้างหน้าที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยถูกต้องไหมคะลงพื้นที่ไปกับคุณจุลินเนี่ยในพื้นที่เป็นอย่างนั้นไหมคะค่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 ะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงค่ะไม่ได้ยินค่ะอะไรนะคะคือเวลาลงพื้นที่ภาคใต้เนี่ยพลังประชารัฐที่ภาคใต้ยังมีพลังอยู่ไหมคะชัยชนะเดชเดโชบอกว่าพวกนี้ได้มาเพราะว่าพลังของพลเอกประยุทธ์พอดูลักษณะ3ปีฝ่ามาแล้วเนี่ยยังมีพลังแบบนั้นอีกไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดดูจากการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาที่ประชาธิปัตย์ลงพื้นที่3 4เขตแล้วก็ได้มาทั้ง 2-3 เขตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะรวมทั้งพื้นที่ที่คุณชัยชนะโฟกัสก็คือภาคใต้ด้วยเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่ากระแสตอบรับจากพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็มองเห็นถึงยุทธศาสตร์และนโยบายที่พรรคการเมืองเนี่ยปฏิบัติ
พันธกิจนั้นเนี่ยให้ประชาชนได้ประสบความสำเร็จซึ่งประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นหนึ่งในพรรคการเมืองที่นะคะทำนโยบายประสบความสำเร็จแล้วก็ทำได้ไวทำได้จริงโดยเฉพาะโครงการประกันรายได้และพี่น้องทางภาคใต้ก็ชื่นชมในเรื่องของประกันรายได้ยางพาราและก็ปาล์มค่ะคุณมลิกาคะตอนนี้เนี่ยมีหลายพรรคมากลมลันพันตูในภาคใต้ประชาธิปัตย์เจ้าถิ่นภูมิใจไทยซึ่งเป็นยาดำแทรกไปพลังประชารัฐซึ่งก็แทรกในพื้นที่หลายจุดเหมือนกันเลือกตั้งคราวนี้ประชาธิปัตย์มีความมั่นอกมั่นใจแค่ไหนเพราะตอนนี้หลายพรรคก็ประกาศจะขวาดที่นู่นขวาดที่นี่ทางภาคใต้ประชาธิปัตย์เป็นยังไงบ้างคะท่านเลขาธิการพรรคเฉลิมชัยและท่านหัวหน้าพรรคท่านจุรินทร์รวมทั้งท่านรองหัวหน้าพรรคท่านนิพนธ์และหลักหลายๆท่านรวมทั้งคณะกรรมการชุดปัจจุบันนี้นะคะเขาฮึกเหิมมากนะคะแล้วก็มั่นอกมั่นใจมากเลยในการทำพื้นที่ภาคใต้เนี่ยถือเป็นเขาเรียกว่าพื้นที่ถ้าเกิดเขาเรียกว่าการไปตกปลาก็คือตกปลาในอ่าวเดิมอ่าวเดิมซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยมันก็จะเห็นได้ค่อนข้างที่จะชัดกว่าอ่าวใหม่หรืออ่าวอื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคใต้เนี่ยพี่น้องประชาชนค่อนข้างที่จะมีเสรีภาพทางความคิดแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะเลือกด้วยนโยบายมาเสมออันนี้ทางหัวหน้าพรรคท่านก็ให้ความมั่นใจมากว่าพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเราจะยึดพื้นที่คืนด้วยสัญญานุภาพที่พรรคได้แสดงมาตลอด3ปีโดยเฉพาะนโยบายที่เราเดินหน้าแล้วก็ทำอย่างจริงจังนะคะส่วนภาคอื่นๆเนี่ยท่านหัวหน้าไม่ได้ทิ้งเลยนะคะท่านหัวหน้าพรรคและท่านเลขาพรรคเนี่ยก็โฟกัสให้ทางรองหัวหน้าพรรคเนี่ยได้ทำพื้นที่และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่างเต็มที่แล้วก็ดีไม่น้อยหน้าไปกว่ากันโดยเฉพาะโครงการประกันรายได้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็มีดีเหมือนกันประชาธิปัตย์ขอบคุณคุณมาริกามากแสดงความยินดีด้วยในวันแรกขอต้อนรับเข้าสู่สภาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีการแสดงความยินดีอีกท่านหนึ่งคุณนิพิธอินทรสมบัติแกนนำของพรรคสร้างอนาคตไทยซึ่งอันนี้ก็ออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์มาสร้างอนาคตไทยก็โพสต์ข้อความเรื่องหลังจากที่คุณสมัยเจริญช่างอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์หลายสมัยกับณัฐนันท์กัลยาสิริซึ่งเป็นก็อยู่ในประชาธิปัตย์มาก็ออกมาเหมือนกันคุณสมัยเจริญช่างกับณัฐนันท์กัลยาสิริบุตรของคุณวิรัติกัลยาสิริเนี่ยนะคะก็เป็นทีมที่ผนึกกำลังกันหนาแน่นในประชาธิปัตย์เก่าวันนี้มาช่วยการสร้างอนาคตไทยแล้วก็คุณนิพิธก็แสดงความดีใจที่เพื่อนเก่าทีมงานเก่าที่ไม่มีความคิดสุดขั้วทางการเมืองมาร่วมสร้างอนาคตไทยด้วยกันนะนะคะก็สร้างอนาคตไทยคือความหวังใหม่ที่ดีกว่าทีนี้ขอย้อนกลับไปที่คุณภูมิใจไทยไม่ใช่สิคุณสุภชัยใจสมุทรของภูมิใจไทยนะคะขออนุญาตย้อนกลับไปหลังจากที่คุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยประกาศเปิดศึกคือใช้คำว่าประกาศเปิดศึกเลยกับเพจชมรมแพทย์ชนบทหลังจากที่คุณสุภชัยเนี่ยมองว่าเพจนี้เนี่ยเคลื่อนไหวโจมตีแล้วสร้างความเสียหายให้กับพรรคภูมิใจไทยคุณสุภชัยพูดอะไรคุณสุภชัยพูดถึงพฤติกรรมที่ผ่านมาคืออะไรคุณสุภชัยนั่นจิ้มไปที่ว่าคำอ้างใช้คำว่าอ้างว่าอาสาอันนี้ขออนุญาตเพจนะคะว่ามาจากคุณสุภชัยทุกคำอ้างว่าอาสาช่วยตรวจ ATK แต่กลับส่งบินไปเก็บเงินจากสปสชจริงเท็จแค่ไหนเพจชนบทกับคุณสุภชัยไปลบกันเองนะคะเราก็แค่นักข่าวขออนุญาตเปิดเสียงคุณสุภชัยเรื่องเพจชมรมแพทย์ชนบทค่ะชมรมแพทย์ชนบทเพจนี้เป็นเพจที่ได้มีการออกข้อมูลข่าวสารออกมาเป็นระยะและตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้พบว่าเพจที่ชื่อว่าแพทย์ชนบทมีการกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีกับพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอดมีการบิดเบือนแล้วก็ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยกระทรวงสาธารณสุขไม่รับรองแต่มักอ้างว่าเป็นตัวแทนของแพทย์ทั้งส่วนใหญ่นะครับซึ่งในกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยนะครับแพทย์ส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมรับชมรมแพทย์ชนบทเพราะเป็นชมรมที่มีเป้าหมายมุ่งหมายทางการเมืองไม่ใช่การพัฒนาวิชาการทางการแพทย์มีผู้นำของชมรมอยู่ไม่กี่คนที่มีเป็นผู้นำและอ้างว่าเป็นผู้แทนของคนส่วนใหญ่
มีการอ้างว่านำกลุ่มแพทย์ชนบทเข้ามาช่วยเหลือตรวจ ADK ตรวจโรคโควิด ADK ให้กับพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครทั้งที่ในต่างจังหวัดก็มีปัญหาอยู่แต่มาช่วยกรุงเทพทำให้สังคมมีความเชื่อว่าท่านมีจิตกุศลมาช่วยจริงๆมาช่วยฟรีแต่ความจริงแล้วเนี่ยท่านก็ส่งบินไปเรียกเก็บจากรปจากสปสช.และที่ผ่านมาท่านก็ถูกคณะกรรมการสาธารณสุขเนี่ยนะครับเรียกมาสอบสวนประเด็นเรื่องของการพยายามผลักดันออกมาเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขซื้อชุด ATK ของกลุ่มบริษัทที่ท่านมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยภูมิใจไทยเองได้ออกมาตลอดวันนี้เนี่ยท่านกำลังใช้อำนาจหน้าที่ที่ท่านมีอยู่ที่อ้างว่ามีก่อให้เกิดความเสียหายให้กับพรรคภูมิใจไทยตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะแถลงก็คือว่านับจากนี้เป็นต้นไปเราจะตรวจสอบว่าอะไรก็ตามที่ท่านเป็นการทำผิดกฎหมายเป็นการหมิ่นประมาทหรือเอาข้อมูลอันเป็นเท็จใส่เข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยพรรคภูมิใจไทยจะดำเนินคดีท่านทุกคดีและนับจากวันนี้เป็นต้นไปผมขอบอกว่าภูมิใจไทยขอเปิดศึกกับชมรมแพทย์ชนบทเรามาสู้กันท่านคำสุดท้ายหายไปนะคะคำสุดท้ายหายไปคือวันนี้ท่านกำลังใช้อำนาจหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นนับจากนี้เป็นต้นไปอะไรก็ตามที่ท่านทำผิดกฎหมายอะไรก็ตามที่ท่านเป็นการหมิ่นประมาทหรือเป็นการนำเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าใส่ระบบคอมพิวเตอร์พรรคภูมิใจไทยจะดำเนินคดีท่านทุกคดีและนับจากนี้พรรคภูมิใจไทยขอเปิดศึกกับชมรมแพทย์ชนบทเรามาสู้กันคำสุดท้ายซึ่งอันนี้ที่คุณนจินบอกว่าไม่ใช่คุณจะได้อยู่นี่เดี๋ยวผมจะไปตักเตือนให้คุณสมชายนิดยืนจะเป็นกระดานเลยพี่มุ้ยยืนจะเป็นใช่เป็นแถวเลยยืนจะเป็นแถวเลยสองแถวเลยภูมิใจไทยทั้งสิ้นขออนุญาตเพราะว่าเสียงมันไม่ชัดนะคะคือคุณสุประชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอันนี้คือเรื่องใหญ่มากเพราะลากทั้งพรรคเปิดศึกกับชมรมแพทย์ชนบทบอกเพจชมรมแพทย์ชนบทออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องการแต่งตั้งของกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเป็นการแต่งตั้งที่ไร้ธรรมาภิบาลกล่าวโจมตีไปที่นายอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเขามิอาจที่จะนิ่งเฉยได้คุณสุภชัยเลยบอกว่าเนี่ยจะต้องเปิดศึกกับชมรมแพทย์ชนบทแล้วคุณสุภชัยบอกว่าเพจชมรมแพทย์ชนบทนั้นบิดเบือนข้อมูลใส่ร้ายป้ายสีโดยเฉพาะเรื่องนโยบายต่างๆและเมื่อไปตรวจสอบก็พบว่าชมรมแพทย์ชนบทเป็นชมรมที่กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้รับรอง1แล้ว2มักมีการกล่าวอ้างว่าเป็นตัวแทนของแพทย์ส่วนใหญ่แม้แต่แพทย์ในกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่มีการยอมรับชมรมแพทย์ชนบท2ดอกเพราะเป็นชมรมที่มุ่งหมายทางการเมือง3ไม่ใช่พัฒนาทางการแพทย์4ยังมีแกนนำของชมรมไม่กี่คน5แล้วอ้างตัวว่าเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่67มีการเรียกรับผลประโยชน์แล้วคุณสุภชัยพูดว่าได้มีการสอบสวนพบว่ามีการทุจริตโดยเฉพาะช่วงที่มีสถานการณ์โควิดระบาดเอาแพทย์ชนบทมาอาสาช่วยเหลือตรวจหาซื้อ ATK กับประชาชนในกรุงเทพแต่ความเป็นจริงส่งบินเรียกเก็บเงินกับสปสช.จำนวนมากแล้วถูกคณะกรรมการสอบสวนของกระทรวงสาธารณสุขเรียกสอบกรณีที่มีการออกมาผลักดันเรียกร้องให้มีการจัดซื้อชุดตรวจ ATK จากบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับชมรมแล้วพรรคภูมิใจไทยก็ต่อต้านโดยตลอดวันนี้ภูมิใจไทยขอเปิดศึกกับชมรมแพทย์ชนบทเรามาสู้กันโอ้โหดุเด็ดค่ะคือจำได้ไหมตอนนั้นชมรมแพทย์ชนบทมาตรวจ ATK ในกรุงเทพไงขณะที่คุณสุภชัยบอกว่าที่ของตัวเองก็มีปัญหาแต่ขึ้นมากรุงเทพคนก็โอ้ยดีเหลือเกินอะไรเหลือเกินทำนองนี้นะคะอันนี้ก็ชมรมแพทย์ชนบททั้งหลายก็ไปกล่าวกันกับคุณภูมิใจไทยกันเองคุณสุภชัยกันเองนะคะ